รู้แล้วสาวใหญ่เสนอเงิน3ล้านบาทให้พระเอกยุค90คือหนุ่มคนนี้พร้อมกับเปิดปากหลังจากมีประเด็นข่าวแซ่บทำเอาชาวเน็ตถึงกับหูพึ่งเมื่อเพจเจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความใจความว่าหนุ่มหล่อขวัญใจยุค90พลิกเล่นซีรีส์วายถูกสาวใหญ่เสนอเงิน3ล้านให้บินข้ามแดนไปหาถึงสวิตเซอร์แลนด์ดูเหมือนว่าประเด็นนี้จะถูกโยงมาถึงหนุ่มอ้นสราวุธล่าสุดได้เจอเจ้าตัวกับบทบาทคณะกรรมการคัดเลือกซีรีส์วายเรื่องสะพานปูนเดอะซีรีส์แน่นอนว่าอ้นสราวุธก็ออกมาพูดถึงประเด็นพร้อมกับยอมรับว่าตนคือพระเอกยุค90ถูกสาวใหญ่เสนอเงิน3ล้านบาทพร้อมเผยว่าขอไม่รับเงินแต่ขอบคุณแฟนๆที่ส่งข้อความมายื่นข้อเสนอต่างๆทั้งนี้อ้นสราวุธได้ลั่นวาจาว่าขอทำงานหาเงินด้วยตนเองภูมิใจกว่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ